สร้างของจิตสำนึกตะกี้เราบอกว่านึกชั่วคือนึกไม่ดีตอนนี้เอานึกชอบคือนึกดีอย่างแรกคือนึกที่จะรักเห็นปูนะไม่ว่าเขาจับมาอยู่ในตะกร้าในตะแกรงตามหน้าร้านอาหารทะเลเห็นปูหรือไปชายทะเลไปนั่งเรือชมป่ากงกลาง ไปเจอปูดำนะเขาตะกายอยู่แถวแถวรากเสม็ดแสมนันพอท่านเห็นปั๊บท่านจะรู้สึกดีใจโอ้ยธรรมชาติสวยงามแค่นั้นยังไม่พอนะท่านต้องเรียนรู้ว่าถ้าท่านเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องนึกที่จะรักสิ่งนั้นให้ได้มันคือหน้าที่ของจิตยาบของท่านเพราะความรักเท่านั้นท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้ใช่ไหมพี่น้องครับเห็นสิ่งใดท่านท่องไว้เลยครับ ขีดเส้นใต้เลยเห็นสิ่งใดท่านต้องนึกที่จะรักสิ่งนั้นให้ได้ถ้าน,นึก,ก้ดยจิตแล้วรักมันไม่ได้ใช้ปัญญาหาเหตุผลว่าถ้าท่านจะรักไอสิ่งเนี้ท่านต้องมองมันอย่างไรต้องคิดว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรต้องมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงจะสามารถรักไอสิ่งที่ท่านเห็นนั้นได้เห็นปูถ้าท่านนึกที่จะรักปูตัวนั้นไม่ได้ ท่านรู้ว่าปูเนี่ยเป็นอาหารทะเลชั้นยอดมีคนเอาปูไปแกงไปนึ่งไปต้มตุน๋นเยอะแยะไปหมดเพราะท่านมีความรู้ตรงนั้นพอเห็นปูปับ๊บแทนที่ท่านจะทําหน้าที่ของจิตวิญญาณคือนึกที่จะรักปูตัวนั้นคําว่ารักเช่นถ้ามันอยู่หน้าร้านขายซีฟูด้ดท่านต้องเมตตาและสงสารปูตัวนั้นถึงแม้ท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะปูมันยังกระพริบตาแป๊บๆแ,แ,แ,แล้วมองท่านอยู่ว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยจิตวิญญาณเคารองอยู่นั่นนะ ร้องขอความช่วยเหลือเพราะถูกมัดและอยู่ในตะแกรงท่านมองแล้วมองเฉยมองผ่านไปนั่นก็เสียโอกาสท่านก็เสียชาติเกิดเพราะเห็นแล้วนึกรักปูตัวนั้นไม่ได้คือเมตตาสงสารมันไม่ได้ปร,กรกากฏว่าขณะที่อีกคนนึงนะยืนมองเฮ้ย hey, เอาตัวไหนดีวะไอตัวใหญ่ไอนี่ตัวกลางนี่ตัวเล็กเพราะอะไรเพราะเห็นปูแล้วนึกนึกถึงอาหารไม่เย็นึกถึงความรัก นี่ไงเห็นแก่กินนี่จิตหยาบมันวิบัติไหมพี่น้องครับนี่เราพูดจนสิ้นพุงสิ้นไส้แล้วนะเพื่อท่านได้สติทางวิญญาณเพื่อจะได้ช่วยให้พี่น้องที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเอามากินเป็นอาหารเนี่ยบอกว่าสัตว์พวกเนี้ยเป็นอาหารของมนุษย์เราต้องกินมันขนาดบางคนเป็นนักพรตนักบวชยังดันทะลึ่งชวนให้คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งทงที่ศีลหนึ่งในห้าข้อก็พระองค์ก็ทรงบัญญัติไว้แล้วก็ดันไปตะแบงบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่ามันเองกินได้ เอาถามว่าไม่ฆ่าไปเองและไอคนอื่นฆ่ามาให้เรากินเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการทําผิดบาปตรงนั้นไหมกูไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรนี่มึงฆ่ากูก็กินมึงไม่ฆ่ากูก็ไม่กินชาวบ้านเอามาถวายกูกูก็ไม่กินทําไมไม่บอกชาวบ้านนะวันหลังไม่ต้องเดือดร้อนไปฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาเลี้ยงอาตมาหรอกเอามังสวิรัตมาธัญพืชมาเมล็ดธัญพืชอาตมาชอบโดยเฉพาะถั่วนะอาตมาชอบถั่วสารพัดชนิดถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวาน ถั่วเหลืองอพูดไปแล้วถั่วเหลืองสารพัดโปรตีนสูงในในโปรตีนพวกนี้มันมีคาร์โบไฮเดรตในพวกนี้บริบเ,รเวณเปลือกนอกเขาที่เป็นผงขาวๆนะถ้าเราซาวไม่มากนะักมันยังติดเข้าไปด้วยมันมีวิตามินแล้วก็ยังทานผักสีเขียวสารพัดอีกไม่ตายแน่นอนใช่ไหมไม่แต่ว่าทาให้จิตใจเราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเยียบเย็นจิตใจสุภาพคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะกินเลือดเนื้อสัตว์เยอะ จะเป็นคนที่มีจิตหยาบที่แข็งกระด้างมากจะเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเพราะอะไรเพราะมันติดสัญชาตยานที่เป็นสันดานของสัตว์ในไัจฉานมาจากการที่ไปกินเลือดเนื้อของสัตว์จะเป็นคนที่ไม่ใจเย็นไม่สุภาพไม่ม,ไม,มีไม่มีการรักสันติจะวู้วามจะหามหามพวกนี้เป็นเพราะมากินเลือดเนื้อของสัตว์มาเยอะเลยติดสันดานของสัตว์มานึกออกไหมจะมีเมตตาอะไรน้อยมากนะลำบากเลยนะครับอ่ะ นี่นะก็คือนึกที่จะรักเรายกตัวอย่างให้ฟังนะต่อไปเห็นอะไรก็แล้วแต่จะนึกที่จะกินอย่างเดียวพอรู้ว่าสิ่งนั้นกินไม่ได้ก็ไม่นึกและบางทีก็มองข้ามไปต้องนึกที่จะรักสิ่งนั้นให้ได้ถ้าท่านรักสิ่งนั้นได้ในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้เห็นมันจะทําให้ท่านมีชีวิตอย่างมีความสุขมากเพราะท่านจะเป็นคนที่มีธรรมะคือเป็นคนที่ชอบทำเพราะว่าเวลาท่านอยู่กลางท่ามกลางธรรมะหรือธรรมชาติท่านจะมีความสุขใช่ไหมเออ ท่านถ้าท่านไม่มีจิตที่วิปริตหรือจิตที่วิบัติสิ่งที่มีชีวิตรอบข้างของท่านก็มันก็ไม่ต้องตายมันก็ไม่ต้องถูกท่านทําร้ายหรือถูกใครเบียดเบียนใช่หรือไม่นี่ไงคนชอบทาอย่างที่สองนึกที่จะคิดพอเราเห็นสิ่งใดแล้วเราสามารถที่จะเห็นความน่ารักของมันได้เราก็จะรักสิ่งนั้นพอเรารักสิ่งนั้นปั๊บสิ่งที่เราควรจะคิดเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเออไอสัตว์ไอปูตัวเนี้ย มันสอนธรรมะอะไรเราได้บ้างไหมวะเราสามารถเอาเยี่ยงอย่างอะไรของปูที่จะมาทําให้ชีวิตกูเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าทั้งทาง,ทางโลกและทางจิตวิญญาณได้บ้างนั่นก็คือนึกที่จะคิดเราก็เห็นเราเคยยกตัวอย่างสลอดปูเอาข้างไปขาเยอะแยะเวลาเราวิ่งไล่ปูเราไล่มันไม่ทันมันลงรูเร็วกว่าทั้งที่เราขายาวและมีสองขา เรายังสะดุดขาสะดุดตีนตัวเองตีลังกาหงายท้องแต่ขณะที่ปูมีตั้งแปดขามีสองกล้ามใหญ่ๆด้วยหนักด้วยและมีกระบอกกระดองที่หนักด้วยขาเยอะแยะมันวิ่งเร็วจี้ลงรูเลยโดยที่มันไม่สะดุดขาตัวเองหกลงและอย่างต่อมาเวลามันวิ่งมันไม่ได้วิ่งตรงทางมันไมไ่เอาหน้าไปมันเอาข้างไปก็เรียกปูไปแบบเฉเกถ้าเป็นมนุษย์เราคิดว่าเอ๊สิ่งนี้ปูสอนธรรมะอะไรเรา ก็หมายถึงว่าพ่อเราคือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างปูโดยแฝงธรรมะอะไรเอาไว้สอนลูกอย่างเราหรือเปล่าเพราะเพราะอ,องค์ให้พึ่งตัวเองไงมันก็พึ่งปัญญาตัวเองเวลามองเห็นก็ต้องคิดนี่ใช่ไหมต้องคิดสิไม่ใช่ว่าต้องไปตามหาพระอาจารย์บนเขาขึ้นบันไดสามร้อยขั้นการที่เราแก่เหนียงยานแล้วไม่มีปัญญาจะขึ้นเขาจะไปหาธรรมะกับพระเหล่านั้นที่อยู่บนที่สูงสูงลงก็ไม่ไว้ขึ้นก็ไม่ค่อยจะไว้แล้วเวลาไปก็ไม่มีอะไรไปพรมน้ำมนต์ไม่ได้ธรรมะมาเลย ว่าพระคุณเจ้าเพราะพระคุณเจ้ามีญาติธรรมมาขึ้นทพระองค์พระคุณเจ้าเยอะมากเลยพระคุณเจ้ามีธรรมะอันประเสริฐอะไรบ้างและพระคุณเจ้าเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนั้นน่ะไอ้ตรงไหนอย่างไรบ้างช่วยแนะนําโยมหน่อยได้ไหมแต่นี่ไม่ไปเอาอิจฉิตปาฏิหารไปเอาน้ำมนต์ไปเอาน้ํามันนะไปเอาน้ําลายแล้วกลับมาบ้านก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่แก่ขึ้น ชรานหนักกระเดิมเพราะไปขึ้นเขาร้อยกว่าขั้นลงเขาร้อยกว่าขั้นสังขารไม่ให้เนี่ยเราก็จะรู้รว่าถ้าเราเป็นคนที่ทําชั่วหรือทําผิดผิดจากคนทั้งโลกก็คือทําผิดเหมือนปูเป็นสัตว์ที่ทําผิดคือไม่เดินตรงทางแต่เอาข้างไปถ้าเราทําผิดไปจากมนุษย์คนอื่นๆคือ,คอ,คอแสดงว่าเราทําชั่ว โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในการทําชั่วนั้นมันเร็วมากก็เหมือนปูที่วิ่งลงรูเร็วกว่าที่เราจะวิ่งไล่มันทันก็แปลว่าการทําชั่วเนี่ยมันเห็นผลเร็วมากแต่ถ้าท่านเป็นคนดีปรารถนาจะเป็นคนดีการทําความดีคือการเดินตรงทางเหมือนท่านวิ่งไลป่ปูแข่งกันกันกบคนทําชั่วท่านสู้มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเนี่ยสื่อพระโอวาสกับพระเจ้ามาทุกวันเสาร์เนี่ยแล้วก็ทามาสามสิบกว่าปีไม่โดง่งไม่ดังถ้าทําเพื่อความโดง่งความดังป่านที่เราเลิกไปแล้ว ไม่มีคนรู้จักกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าคนทั้งโลกจะรู้ว่าเราเป็นใครเรามาเอาศาีรษะมาวางบนโลกนี้ตั้งนานแล้วมาวางเพื่ออะไรเรามาทําเพื่อตัวเองหรือมาสร้างลทัทธิใหม่หรืออะไรมาหลอกลวงมนุษย์โลกกว่าคนจะรู้นยะคนบางคนอาจจะตายไปแล้วหลายภพชาติหรือตัวเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้เหลือแต่ชื่อเสียงเหลือแต่สิ่งดีๆที่เราพูดไว้กว่าคนจะรู้กว่าคนจะสาเร็จ ก็ต้องมานั่งเสียดายเสียดายมากตอนนั้นกูก็มีชีวิตอยู่ทําไมกูไม่เข้าใจทำไมกูไม่ได้ยินทําไมกูไม่เก็ตทําไมกูไม่รู้ก็ต้องมานั่งตีอกชกตัวตัวเองเนี่ยเสียดายมากเลยใช่ไหมแต่ท่านที่ฟังอยู่ท่านไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะท่านใช้โอกาสของท่านเป็นแล้วโอเคนะอย่าทําชั่วถ้าทําชั่วได้ผลเร็วมากถ้าต้องการทําความดีงามอย่าไปทําแล้วหวังความดีตอบแทนเพราะกว่าคนจะเห็นความดีงามของท่านและตอบแทนความดีของท่านด้วยการเชื่อมั่นศรัทธาได้มันนานมาก ใช่ไหมเรารู้เราจึงไม่ใส่ใจเราทําหน้าที่ของเราไปอย่างมีความสุขใช่ไหมถึงแม้ท้องจะหิวเราก็ทนได้ใช่ไหมน้ําไม่ได้ดื่มอาหารก็ยังไม่ได้ทานใช่ไหมแต่ไม่หลังใหม่ไม่รู้นะพอเลิกสื่อพระโอาวาสพระบิดาเนี่ยเราอาจจะซัดอาหารซัดข้าวเป็นจานๆเลยก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมก็ต้องเติมพลังเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนะประการที่สามนึกดีเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามคือนึกที่จะเรียนรู้ คขามันนึกที่จะเรียนรู้นี่หมายความว่าถ้าเห็นปูตะเกียถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะปูมันจะมีประโยชน์อะไรไหมถ้าเราจะเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของปูถ้าเราบอกว่าเอะมันคงไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่ต้องเรียนรู้แต่ถ้าท่านมองเห็นแล้วผ่านไปเห็นแล้วคิดจะกินอย่างเดียวหรือกินได้ไม่ได้จิตสํานึกของท่านเนี่ยป่วยแน่นอนเขาเรียกว่าจิตวิปริตจิตป่วยละนะท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้โอเคนะว่ากันไปไวๆพี่ๆน้องๆที่รักท่านหลายครับต่อไปนี้คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี่นนจะเป็นเรื่องสุดท้ายในการที่ท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดจิตสํานึกของท่านเพื่อจะหยุดจิตหยาบที่วิบัติหยุดสังคมของท่านที่วิบัติหยุดจิตวิญญาณของท่านที่วิบัติและหยุดความวิบัติของโลกโดยที่ท่านจะได้มีส่วนรว่วมสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ต่อไปนี้คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพราะถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ท่านก็ไม่รู้ว่าจ,จะยกระดับจิตหยาบหรือจิตสํานึกของท่านได้อย่างไร ควรจะละเลิกสิ่งใดควรที่จะเติมเต็มสิ่งใดท่านจะไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์การเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้รู้มากขึ้นให้รู้ให้ถูกต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องมากขึ้นเรียนรู้ให้รู้มากขึ้นให้รู้จริงรู้แจ้งมากขึ้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมเมื่อท่านจะเรียนรู้เพื่อจะมาผ่าตัดจิตสำนึกของท่านเองท่านก็ต้องมีครูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ต่อไปนี่คือใครคือครูของท่านใครจะเป็นครูของท่านได้บ the ้างฟังดีๆนะครับ 1. นตนเองก็คือตัวท่านคือครูคนแรกของท่านคําว่าตัวท่านคือครูคนแรกของท่านหมายถึงเวลาจะเรียนรู้สิ่งใดไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้ท่านเรียนรู้ไม่ต้องให้ใครมาจูงใจให้ท่านเรียนรู้ให้ท่านบอกตัวเองว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่เนี้ยสิ่งใดควรรู้หรือสิ่งใดไม่ควรที่จะเรียนรู้ ท่านต้องเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนี่แสดงว่าท่านคือครูคนแรกชัดเจนนะอย่าให้คนอื่นเนี่ยมาจูงจมูกท่านเช่นทุกวันนี้ตามโซเชียลอะเยอะแยะเห็นไหมมาขายความรู้ซึ่งเป็นทั้งอวิชาก็มีเป็นวิชาก็มีและเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ก็มีเป็นความรู้ที่ไร้ประโยชน์ก็มีเป็นความรู้ที่ไร้าสาระและเละเอะเทอะก็มีพอท่านเปิด y o u t u b e เปิดโซเชียลเน็ตเน็ตเวิร์ก พอเปิดดูปับ๊บโอ้โหมีบางอย่างที่ไอพวกที่สื่อทางโซเชียลเนี่ยแสดงออกมาสัแดงออกมาเฮ้ยมันร้าวใจกูมากเลยก็เลยหันไปสนใจที่จะไปเรียนรู้ตอนแรกๆก็เรียนฟรีตอนหลังก็งเสียตังค์พอดูไปดูมานะจาก2,000บาทกลายเป็นหมื่นสองหมื่นบางรายการเป็นแสนบางรายการขนาดกางเกงในของครูยังขายเป็นแสนเลยท่านเชื่อเราไหมาเนี่ยเราตกใจมากเพราะมีลูกศิษย์บางคนส่งมาให้เราดูเราอิจฉาเขาปั๊ดเนี่ย เอากางเกงในเขาตัวเองครไปขายลูกศิษย์นะหนึ่งแสนบาทพอใส่แล้วจะเป็นสิริมงคลมาเอาใม่ของเราเราให้ฟรีนะเราไม่เอาตังค์มนุษย์เราเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นครูคนแรกท่านก็จะไปเจอนะ่ะในสังคมหรือในโซเชียลนะเขาจะใช้คําพูดคําจาหวานล้อมท่านเขาจะเอากิเลสตัณหามาล่อลวงท่านแล้วทําให้ท่านเกิดความอยากหรือความกระสันที่จะไปเรียนรู้ าะเรียนรู้แล้วเนี่ยท่านก็วาดหวังว่ามันจะทําให้ท่านเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นคนดังเป็นคนที่เหนือมนุษย์เป็นผู้วิเศษได้เราะที่ท่านไม่รู้หรอกว่าเวลาเรียนรู้จริงๆแล้วมันทําได้งั้นจริงหรือเปล่าได้คนที่มาเป็นครูท่านมันเองมันทําได้หรือเปล่าท่านฟังคําพูดจูงใจเห็นไหมตกเป็นธาตุแรงจูงใจสิ่งจูงใจการจูงใจท่านตกเป็นธาตุสิ่งเนี้ยโอกาส เสียชาติเกิดมีสูงมากและจะทําร้ายจิตวิญญาณตัวเองให้กลับบ้านไม่ได้หรืออาจจะถูกเขยา่าอาจจะถูกเป่าทิ้งอาจจะถูกเอาไปถ่วงในแกนโลกก็ได้เราพูดความจริงัท่านโลกที่เป็นโลกเสดีท่านเลือกของท่านเองเขาเรียกว่าท่านสรรหาให้กับตัวท่านเองทัานจาไว้ครับจะเรียนรู้สิ่งใดอย่าตกเป็นทาสของการยั่วยุการจูงใจอย่าตกเป็นทาสของการโฆษณาท่านต้องเป็นครูคนแรกของตัวเอง มึงไม่ต้องมาจูงใจกูกูก็ฟังของกูกูจะดูว่ากูควรเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วกูก็พยายามที่จะไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไม่ต้องมาจูงกูท่านต้องคิดต้องนึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองโดยไม่เป็นธาตการจูงใจของครูคนไหนๆหนึ่งนะฮะอย่างที่สองท่านก็คือครูคนสุดท้ายของตัวเอง ถ้าท่านต้องการจะเอาองค์ความรู้เพราะท่านไม่มีความรู้ไม่มีทักษะความชนานาญท่านต้องหาครูมาช่วยถูกต้องครับแต่ข้อหนึ่งกับข้อสองท่านท่องไว้เลยนะเมื่อท่านเป็นครูคนแรกคือจะเรียนรู้สิ่งใดเรื่องใดท่านต้องตัดสินใจเลือกที่จะเรียนด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ถูกจูงใจด้วยกิเลสตัณหาว่ามาเรียนแล้วเดี๋ยวจะรวยเรียนแล้วจะเป็นเศรษฐีเรียนแล้วจะสามารถหลุดพ้นนิพพานได้เรียนแล้วจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เรียนแล้วจะอุตริพิสดารอะไรต่ออะไรได้ ทำให้ท่านเกิดความอยากเกิดความกระสันอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่ครูคนแรกครูคนสุดท้ายของท่านก็คือตัวท่านแปลว่าเมื่อท่านไปเรียนรู้กับครูสารพัดครูแล้วท่านก็ต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้จากครูแต่ละคนที่เขาประสิทธิ์ประสาทความรู้ไว้กับท่านนะท่านยังไม่ต้องเชื่อนะเอามาคิดรู้ด้วยปัญญาของท่านเอามาพิจารณาด้วยปัญญาของท่าน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกปฏิบัติตามนั้นหรือเลือกรับเอาธรรมะหรือความจริงตรงนั้นโดยตัวท่านต้องตัดสินใจจากเหตุและผลที่ท่านวิเคราะห์พิจารณาหรือวิสัชนามาเท่านั้นไม่ใช่ใช้ความชอบกูรู้สึกชอบคําสอนนี้กูรู้สึกชอบความมหัศจรรย์นี้แล้วกูก็เลยเอาตามนั้นท่านที่รักคนระับนั่นท่านกําลัง ใช้ครูคนอื่นเป็นคนสุดท้ายเพื่อตัดสินใจที่จะรับเอาหรือรับรู้เอาความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตของท่านถ้าท่านทำตัวอย่างนี้ท่านจะประสบความล้มเหลวในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของท่านก็จะพูดคำเดียวว่าเสียชาติเกิดอีกแล้วมีใครเคยสอนท่านแบบนี้ไหมครับช่วย กดไลค์กดแชร์และอธิบายให้คนอื่นเขาฟังด้วยว่าทําไมท่านถึงสนใจการสื่อพระโอวาสสดๆกับพระเจ้าทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งอาจจะมันไส้หน้าตาดีๆของเราอาจจะมันไส้คําพูดแรงๆเพราะบางทีต้องกระแทกจิตสํานึกที่เป็นจิตไร้สํานึกของพี่ๆน้องๆบ้างด้วยความรักอาจจะไม่ชอบท่านบอกเขาพวกเขาสิว่าท่านชอบฟังเพราะอะไรเพราะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจจนเข้าใจได้ก็จากรายการนี้รายการเดียวในโลก แต่เกิดมาไม่ว่ากี่ภพชาติสิ่งเหล่านี้เรายืนยันว่าท่านจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ที่จะกล่าวอนุตตรธรรมได้ต้องเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือพระบุตรเอกเท่านั้นถ้าท่านรังเกียจก็ว่าพระเจ้าเสร็จเลยครับท่านจะไม่มีโอกาสได้รู้อนุตตรธรรมความจริงแบบนี้แค่นี้แค่เป็นครูเห็นไหมท่านการจะเลือกครูการจะใช้ครูท่านจึงต้องมีความรู้มากมายถึงขนาดนี้ ครูคนแรกคือตัวท่านเองคือเป็นผู้บอกว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรไม่ใช่คนมาจูงจมูกอย่างที่สองครูคนสุดท้ายคือใครก็คือตัวท่านเองแปลว่าไม่เชื่อเขาง,ง่ายๆไปเรียนรู้กับครูเยอะๆยิ่งดีครับทุกคนเป็นครูของเราอยู่แล้วแต่เราต้องเอาความรู้จากครูแต่ละคนที่สอนมา,ามานั่งคิดพิจารณาด้วยสติและปัญญาเพื่อจะดูว่าอันไหนหน่าเชื่ออันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันไหนสมควรเชื่ออันไหนถูกต้องอันไหนเหมาะสมอันไหนดีงาม ตัวเองจะรับไว้ก็ต้องผ่านกระบวนการในการคิดพิจารณาด้วยสมองด้วยปัญญาและการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่เชื่อเพราะความรู้สึกว่าน่าเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะถูกจูงใจหรือจูงจมูกให้เชื่อหรือปฏิเสธเพราะมันไม่ออะไรจูงใจกูนะไม่ปฏิเสธเพราะมันไม่มหัศจรรย์มันไม่เหนือมนุษย์ถ้าไปปฏิบัติตามมึงอะ่ะมันเป็นมันช้ากูต้องการอะไรที่มันเร็วๆเ,เราก็บอกแล้วไงพระบิดาบอกไม่มีผลไม้หรือพืชผลชนิดใดที่ปลูกวันนี้แลวพรุ่งนี้ได้กินแม้กระทั่งถั่วง,งอก ยังต้องใช้เวลาตั้งเจวันท่านต้องการจะรวยท่านจะทําความรวยด้วยวิธีมหัศจรรย์รวยรักก็ต้องไปจี้ปล้นเขาสิไปขมโมยเขาสิไปช่อฉวนเขาสิมานั่งภาวนาว่าจะรวยจะรวยนี่คือการรวยทางรัดเหรอไม่ใช่หรอกครับบางคนภา,าวนาจนแก่ตายไปแล้วทั้งชีวิตมันยังไม่เห็นมันไม่เห็นมันรวยเลยท่านจะไปเชื่อสิ่งที่ไร้าสาระไม่สมเหตุสมผลที่มันผิดธรรมชาติได้ยังไง ใช่ไหมครับเรากว่าจะโตขึ้นมาป่านนี้เราต้องผ่านวัยเด็กมาก่อนต้องเตาะแตะเตาะ,ะแตะมาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายพระบิดาก็ให้เราผ่านมาไม่ใช่ว่ามาใช้ปัญญาปฏิหารในตอนปลายวัยเนี่ยเพราะมันถึงเวลาต้องทําหน้าที่แต่ก่อนหน้านั้นต้องเรียนรู้มาตลอดว่าจะใช้ระดับ Vertical Telepathy ได้อย่างไรต้องใช้ซ้ายนําขวาเป็นขวานําซ้ายเป็นถึงจะใช้สมองส่วนกลางได้เพราะมันต้องใช้สมองทั้งระบบเราจึงบอกไนงะ ว่าบุตรเอกหมายถึงผู้ที่มีความสามารถที่จะทําตรงนี้เพราะถือเครื่องมือชนิดนี้มาโอเคไหมและก็มีพระเจ้าสื่อนะประการที่สามคนทุกคนก็คือครูของท่านคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะทําชั่วกับท่านทําดีกับท่านหรือไม่ดีไม่ชั่วกับตัวท่านเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับท่านเลยในสังคมเขาก็คือครูของท่านท่านจะไปดูถูกครูไม่ได้ท่านต้องไหว้ได้ทุกคนน่ะคนดีคนดีกับท่านคนชั่วกับท่านท่านก็ต้องไหว้ได้ครับถ้าท่านมองเป็นว่าเขาคือครูของเรา คนที่เป็นครูของเราเนี่ยคือเขาสามารถสอนเราด้วยการทําตัวอย่างให้ดูหรือสอนเราด้วยการอธิบายความจริงให้เราฟังแล้วทําให้เราเกิดความรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้เ <c oughs> ปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่รู้ในสิ่งนั้นที่เขารู้ได้พวกนี้ก็คือครูของเราอยู่แล้วครับไม่ว่ามันจะเป็นคนชั่วสอนเรื่องชั่วๆมันก็คือครูถ้าเราไม่มีคนชั่วป็นครูสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราเราจะรู้เรื่องชั่วๆได้ยังไงครับ <endar> ชีวิตเราจะรู้แต่เรื่องดีๆอย่างเดียวพี่น้องครับและท่านเก่งจริงไหมคนดีไง แต่เสียท่าให้กับคนชั่วเพราะเราโง่ในเรื่องชั่วๆเพราะมองเห็นว่าคนชั่วไม่ใช่ครูของเราคนที่ฉลาดเขาไม่คิดอย่างนั้นครับนะโอเคนะศาสตร์แห่งการเรียนรู้ข้อที่สี่ทุกสรรพสิ่งคือครูทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเราพัดลมก็เป็นครูเราโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นครูเรากล้องถ่ายภาพเราเนี่ยก็เป็นครูของเราทุกสรรพสิ่งเป็นครูเราทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นครูเราได้ทั้งนั้นเลย ท่านจริงไหมเราต้องมองทุกสิ่งให้เป็นครูแล้วตัวท่านเองนี่แหละจะสามารถอยู่อย่างมีคุณค่าเพราะมีสิ่งที่เป็นครูอยู่รอบตัวท่านไอ้นี่ท่านมีแต่อีเวนนั่นกับไอเวนนี่ท่านมองว่าเขาเป็นศัตรูนะไม่ใช่ครูเห็นไหมท่านเปลี่ยนจากอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ที่เขาทําไม่ดีกับท่านมองว่าเขาคือครูของท่านนะท่านก็จะมีจิตใจที่ดีและท่านก็จะเกิดบุญกุศลมีกุศลและจิตเกิดขึ้นนะสามารถยกมือไหว้ คนที่ทำชั่วกับท่านด้วยกันขอโทษครับเราขอโทษที่ทําให้ท่านทําไม่ดีกับเราถ้าเรามีส่วนเราขอโทษนะยกมือมันไหวได้เดินไม่ต้องเสียมือด้วยมันไม่เข้าใจว่าเราไหว้มันเพราะอะไรก็เรื่องของมันแต่เรามีสํานึกว่ามันคือครูที่มาทําชั่วกับเราเพราะสอนใหาเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงแล้วไปไงวันหน้าเราจะโง่ให้คนอื่นทําชั่วกับเราแบบที่มันทํากับเราอีกไหมถ้าเราเป็นคนฉลาดเราเรียนรู้ไว้เราจําเลยตอ่อต่อวันหน้าเราเจอคนอื่นเราก็จะต้องระวังป้องกันตัวเราไว้ ถ้าเขามีทีท่าว่าจะทําร้ายเราเหมือนกับอีเวนนี่นั่นคือประโยชน์แต่ถ้าท่านผ่านแล้วผ่านเลยผ่านโลกไปวันๆผ่านแล้วผ่านเลยไม่เคยเรียนรู้ไอ้หมอเนี่ยเป็นครูประสบการณ์ที่เป็นครูท่านก็ยังโง่ดักดานอยู่เหมือนเดิมครับต่อไปเจอใครก็แล้วแต่ที่ท,ที่ทาชั่วกับท่านอีกเหมือนกับไอ้คนเนี้ยที่เพิ่งทําไปเนยะท่านก็จะตกหลุมถูกคนชั่วทําร้ายท่านต่อไปอีกแล้วท่านจะโทษใครครับปัจชีวิตนี้ของกูอับเฉาเหลือเกินเพราะกเราไม่ฉลาดในการดําเนินชีวิตนะ่ะ ใช่ไหมไม่ฉลาดเรียนรู้โดยใช้ครูประการที่5ประสบการณ์ก็คือครูผิดเป็นครูนั่นคือประสบการณ์สำเร็จก็เป็นครูนั่นคือประสบการณ์โอเคไหมอ่านะอย่าปล่อยให้แก่แล้วแก่เลยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองไม่เป็นนะประการที่6ไม่ว่าถูกหรือผิดล้วนเป็นครูของท่านนี่คือการทําเองอย่าท้อแท้ท่าที่เกิดความท้อแท้ท่าที่เกิดความท้อถอยเป็นเพราะอะไร เพราะจิตท่านติดกิเลสติดกิเลสตรงที่ว่าทําสิ่งใดแล้วหวังผลได้หวังผลดีหวังผลเด่นหรือบางทีหวังผลเลิศพอทําแล้วมันไม่สําเร็จไม่ได้ผลดีไม่ได้ผลเด่นไม่ได้ผลเลิศไม่ได้ผลสําเร็จบ่อยเข้าท่านก็ท้อแท้เพราะท่านไปโฟกัสก็คือไปมุ่งเน้นที่ไหนครับผลประโยชน์ที่ท่านทำความท้อแท้ท้อถอยจึงเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นมองว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าตัวเองไร้ความสามารถท,าท,าทั้งทที่ ยังเรียนรู้ไม่เต็มที่ยังเรียนรู้ไม่เต็มถังเลยพี่น้องครับผู้แบบนี้ท่านมีกําลังใจบ้างไหมครับคนที่ฟังเราอยู่และกําลังท้อแท้ต่อชีวิตอ่ะว่าชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านเป็นคนเลือกเองนะความท้อแท้ท้อถอยก็เกิดจากจิตของท่านเองจากการที่ท่านไม่ฉลาดในการที่จะเรียนรู้จากครูครูคือถูกผิดก็เป็นครูจาไว้ว่ามันผิดเมื่อ,ม,อมันผิดท่านก็น,นั่งวิเคราะห์เรียนรู้สิ ว่าที่ท่านทําแล้วมันผิดมันไม่เกิดผลสำเร็จผลสําเร็จเนี่ยมันเพราะอ,อะไรมันบกพร่องผิดพลาดตรงไหนมันขาดอะไรแล้วก็พอรู้แล้วอุดช่องว่างได้ใช่ไหมตเติมตเต็มช่องว่างทาไมยังกล้าหาญและมันะ่นใจคราวนี้จะไม่ผิดพลาดคราวนี้จะไม่ล้มเหลวแน่นอนถ้าท่านทําแล้วมันดีขึ้นดีขึ้น,นประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆท่านจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นความท้อแท้ท้อถอยมันก็ไม่เกิดขึ้นความท้อแท้ท้อถอยไม่ใช่คนรอบข้างเป็นคนยื่นให้ไม่ใช่มารตัวไหนมายื่นให้กับท่านหรอกตัวท่านเองนั่นแหละโอเคไหม ต่อไปพอพูดถึงครูการจะเรียนรู้ก็ต้องมีวิธีเรียนรู้วิธีเรียนรู้คืออย่างไรครับพี่น้องวิธีการเรียนรู้เพื่อให้รู้รู้ได้เร็วด้วยไม่ใช่รู้ช้าและรู้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะประการที่หนึ่งครับฟังให้มากกวก่าพูดพระบิดาสร้างหูไม้ท่านสองรูสร้างรูปากไม้ท่านรูเดียวเพื่ออะไรฮะถ้าเป็นธรรมชาติก็ต้องสอนว่า อะไรที่มันมีมากกว่าแสดงว่าต้องให้ใช้อันนั้นมันเยอะกว่าท่านจึงควรจะใช้หูที่มีสองข้างเนี่ยให้มากกว่าปากก็แปลว่าท่านต้องรู้จักฟังให้มากกว่าพูดการฟังนี่คือการเอาเข้าการพูดคือการเอาออกถ้าท่านจะเรียนรู้เนี่ยด้วยการเอาออกแล้วท่านจะรู้อะไรใหม่เพิ่มไหมล่ะท่านก็ต้องแบ่งเวลาเปิดโอกาสให้ท่าน,นได้ฟังเพื่อเอาเข้าให้มากแล้วเอาออกให้น้อยนั่นคือคนฉลาดโอเคไหมฟังให้มากกว่าพูด วันหน้าถ้าเรามีโอกาสนะเราในการใช้อายตนะทั้ง5ให้มีประสิทธิผลศาสตร์แห่งการใช้อายตนะทั้ง5้าวันหน้าเราจะสร้างหลักสูตรกรับทูลพระบิดาขอให้พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านอีกดีไหมในการใช้อายตนะฟังนี่คือหูปากก็คืออันนี้พูดนี่ก็คือปากมันต้องเรียนรู้พี่น้องครับทุกวันนี้เรียนรู้แต่สถาบันฝึกหัดพูดประเทศนั้นประเทศนี้แต่สถาบันฝึกหัดรับฟัง แห่งประเทศนั้นประเทศนี้มีไหมฮะไม่มีไปเน้นปากเพราะบอกว่าปากเป็นเอกแล้วไปไหนเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นจัตวาหรือชั่วดีเป็นตราถามว่าเอาหูไปไหนครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทูหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเอาหูไปไหนครับหูมีทั้งสองหูก็หูไปนาเอาตาไปได้ไงเอาหูข้างหนึ่งไปนาเอาเอาตาไปได้ตากับหูหายเน้นแต่ปากอย่างเดียวเห็นไหมครับ นี่คือการสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นเราจรึงเน้นนะถ้าท่านอยากจะเรียนรู้ที่ฉลาดคือฟังให้มากกวก่าพูดตาเนี่ยมันต้องมองอยู่แล,ล้วลหละถ้าพูดมากกว่าฟังเนี่ยท่านจะปิดโอกาสการเรียนรู้ของตัวท่านเองแต่จะเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนอื่นท่านจึงต้องรู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนท่านควรใช้ปากให้มากกว่าหูหรือใช้หูให้มากกว่าปากอย่างเราเนี่ยใช้ปากมากกว่าหูใช่ไหมเพราะเรากล่าวพระโอวาทกับจากพระบิดาเพื่อพวกท่าน ถ้าเราพูดน้อยในยใช้เวลาสี่ชั่วโมงครึ่งว่เออเอ่เอ,เ,อเนี่ยผมว่าท่านเราว่าท่านไปนอนแล้วล่ะนี่เราพูดอย่างคุ้มเวลาเลยพูดแบบไม่ค่อยเว้นวักด้วยนอกจากเนี่ยเว้นวักตรงติดกระแอมกระไอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับสองครับคิดตามในขณะที่รับฟังเช่นรับฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเมื่อท่านรับฟังแล้วท่านรับรู้ท่านก็ต้องคิดตามที่รับรู้ด้วยเพื่อให้เข้าใจ เนะเราก็ไม่ได้พูดเร็วจนกระทั่งเกินกว่าท่านไม่มีเวลาว่างจะคิดตามไม่ทันถ้าคิดตามไม่ทันไม่เป็นไรไงทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสก็จะแบ่งเป็นก้อนๆประมาณ9ก้าก้อนต่อหนึ่งตอนต่อหนึ่งเสาให้ท่านไปฟังซ้ําอย่าเบื่อที่จะฟังเพราะฟังฟรีพี่น้องครับที่ไปดูหนังน,น้ำเน่าไปดูละครน,น้ำเน่าท่านยังต้องไปเสียสตังค์อันนี้ไม่ต้องเสียสตังค์เสียแต่เวลาเสียแต่ค่าไฟเอาไปเปิดฟังซ้ํากี่ครั้งก็ได้ ไม่ต้องเสียสตังตามจํานวนครั้งที่ท่านวิวและท่านก็จะได้ประโยชน์ให้คิดตามขนาะรับฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนึกภาพออกไหมครับแล้วให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวรู้ว่าต้องทําไงต่ออย่างที่สามคือต้องฟังอย่างต่อเน,นื่องถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องลุกไปห้องนะ้ําถ้าลุกไปห้องนะ้ำก็ถือโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยหรือเปิดเสียงดังไว้ไปห้องนะ้ําแล้วเวลาฉี่ก็อย่าฉี่เสียงดัง เวลาชักโครกก็อยากชักเสียงดังเดี๋ยวจะกลบเสียงของเราเดี๋ยวท่านจะฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องและขาดตอนท่านต้องฟังอย่างต่อนเนื่องถ้าไม่ฟังอย่างต่อนเนื่องท่านจะปฏิติดปตอ่อไม่ได้แล้วธรรมะหรือสัจธรรมที่เป็นพระโอวาทของพระบิดามันก็จะสูญหายหรือจะบิดเบือนเบี่ยงเบนเพราะว่ามันไม่ต่อนเนื่องมันการฟังที่ดีต้องฟังอย่างต่อนเนื่องประการที่สี่ถามครูเมื่อไม่เข้าใจนี่เราถึงบอกว่าระหว่างที่ดู YouTube และฟัง Facebook อยู่ในขณะนี้ ถ้ามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจสิ่งไหนเขียนคําถามเอาไว้เลยหรือไปเขียนไว้ในกล่องข้อความก็ได้หรือจบรายการแล้วท่านไปขึ้นคอมเมนต์ไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาและตั้งคําถามมาเลยก็ได้แล้วเรายินดีจะตอบให้ถ้าฟังที่เราพูดเนี่ยตอนไหนไม่เข้าใจท่านต้องถามครูอย่าเก็บความไม่รู้เอาไว้อย่าเก็บความไม่เข้าใจเอาไว้โอเคนะอย่างที่5ขณะที่ฟังขณะที่เรียนรู้ ท่านจะต้องวางความรู้เดิมของท่านไว้ชั่วคราวขิดเส้นใต้ครับวางความรู้วางความเชื่อแต่เดิมของตัวท่านเองเอาไว้ชั่วคราวถ้าท่านยังไม่วางมันจะไม่มีที่ว่างให้ท่านได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆไม่มีจิตและปัญญาที่ว่างจะคิดตามในสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ที่เรากําลังสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังท่านจงอย่าไปคิดว่าวางแล้วนั่นคือการทิ้งไม่ใช่ ความรู้ของท่านความเชื่อของท่านมันยังอยู่กับท่านแต่วางมันไว้ชั่วคราวขณะที่กําลังรับเอาความรู้ใหม่ที่เรากําลังกล่าวไม่ว่าความรู้ใหม่ที่ท่านฟังเนี่ยมันจะถูกต้องหรือมันจะไม่ถูกต้องมันจะสมควรเรียนรู้หรือไม่สมควรเรียนรู้ท่านต้องฟังให้จบแล้วคิดตามให้ตลอดถ้าท่านไม่ฟังและคิดตามท่านจะรู้ได้ไงว่าความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ มันจะกลายเป็นว่าท่านจะคอยเอาความรู้และความเชื่อเดิมที่ท่านมีอยู่มาคอยตัดสินความรู้ใหม่ที่เรากําลังกล่าวให้ท่านฟังถ้ามันไม่ตรงกับที่ท่านเชื่ออยู่รู้อยู่ท่านปฏิเสธทิ้งเลยท่านไม่เชื่อมาบอกท่านบอกไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ตรงแต่ถ้าท่านตรงท่านบอกเฮ้ยเชื่อเฮ้ยใช่แล้วถามว่าท่านมานั่งเรียนรู้กับเราทําไมครับเสียเวลาเปล่าเล่าเพราะท่านมาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วเสียเวลาการมาเรียนรู้คือเรียนรู้ความรู้ใหม่พี่น้องครับแล้วท่านรู้ไหมถ้าท่านยังไม่ฟังให้จบะ สิ่งที่ท่านฟังครูอย่างเราหรือครูคนไหนก็ตามเขากล่าวเขาสอนเขาสื่อเขาแนะนําท่านอะ่ะมันมีอะไรเป็นความรู้ใหม่บ้างมันมีอะไรเป็นความรู้เก่าบ้างหรือมีอะไรเป็นสิ่งที่ร้ายสาระบ้างถ้าท่านไม่ฟังอะ่ะฟังแต่ไม่ใช่เชื่อฟังและคิดตามฟังและพิจารณาตามโอเคไหมนะทั้งหมด6ประการในสไลด์แผ่นนี้คือวิธีเรียนรู้นะคือวิธีเรียนรู้ท่านต้องจําไว้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6 สำคัญที่สุดเมื่อเรารู้เรื่องวิธีการเรียนรู้แล้วยังมีนะที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเมื่อท่านเรียนรู้เรียบร้อยแล้วจนถึงข้อที่6คือนำความรู้ไปปฏิบัติการนำความรู้ของท่านไปปฏิบัตินั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือต่อยอดสิ่งที่สองที่ท่านจะต้องทำก็คือบูรณาการและสิ่งที่สามท่านไม่สมควรทำคือยำมั่วท่านเข้าใจไหม การนำความรู้จากครูคนไหนก็ตามแม้กระทั่งจากเราที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเรียนรู้แล้วจะเอาไปปฏิบัติช่องทางในการที่ปฏิบัติแค่ตัวอักษรสีขา,ขาวสองข้อทางซ้ายหนึ่งเพื่อต่อยอดต่อยอดนั้นปแปลว,ว่าฐานความรู้เดิมของท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาท่านมั่นใจแล้วว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วพอมารู้ความรู้ใหม่ของเราท่านก็ไปต่อยอดความรู้เก่าของท่านที่มันถูกต้องเหมาะสมดีงามอยู่แล้วจึงเรียกว่าต่อยอดอย่างที่สอง เอาไปบูรณาการหรือ integration หรือ integrate แปลว,ว่าบูรณาการหมายการหมายความว่าท่านต้องเอาความรู้จากครูคนอื่นๆที่ท่านได้เรียนรู้มาเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกลมกลืนกันกันกบองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่สิ่งไหนของท่านที่รู้เดิมอยู่มันขาดท่านก็เอาความรู้ใหม่ที่ใหม่ๆเนี่ยเติมเต็มเข้าไป เพื่อทําให้องค์ความรู้ที่ท่านรู้อยู่และรู้ใหม่มันแน่นขึ้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งขึ้นมันครบถ้วนกระบวนความมากขึ้น mm hmm. เขาเรียกว่าบูรณาการซึ่งทําให้เกิดความรู้ใหม่ความคิดใหม่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าบูรณาการส่วนประการที่3เรียกว่ายําม,มั่วแล้วเราให้ตัวแดงและขีดเส้นใต้ไปด้วยท่านอย่าทําคําว่ายําม,มั่วเนี่ยแปลว่าอะไรท่านอวดว่าท่านเป็นผู้รอบรู้แต่ท่านยังต้องอาศัยความรู้จากครูคนอื่น ท่านเป็นแค่นักแปลงแปลงร่างแปลงกายแปลงสารเท่านั้นแหละโดยการเอาความรู้ที่ท่านชอบใจจากครูคนนั้นบางคนนี้บ้างนะเอามาคลุกๆุกในกะละมังแล้วก็เติมเต็มบางอย่างลงไปตามรสชาติที่ท่านชอบหรือตามรสชาติที่คนเขากินส้มตำมะละกอนะที่เขาชอบรสชาตินัวๆน,นะเขาชอบท่านก็ปรุงให้เติมตรงนั้นแต่งตรงนี้แต้มตรงนู้น ไอ้หางไปต่อหัวเอาหัวไปต่อหางแขนไปต่อขาขามาต่อแขนอะไรแบบนี้วิปริตผิดประหลาดเพื่อที่จะเอามาเนี่ยขายคนที่เขาไม่รู้ขายคนที่เขาอยากรู้ขายคนที่เขายังขาดหรือด้อยจิตตะปัญญาแล้วพาให้คนหลงทางแล้วท่านก็มีความสุขมีความสะใจจากการที่ตัวเองได้เป็นครูเขาด้วยกูเป็นผู้รู้กูเป็นครูเขา ถึ่งจริงๆนี่ท่านไม่ต้องไปทําอย่างนี้ไม่ต้องไปยําม,มั่วให้ตัวเองเดือดร้อนจิตวิญญาณเดือดร้อนแค่ท่านเป็นคนดีหรือคนไม่ดีปฏิบัติต่อใครก็ตามท่านก็เป็นครูของคนอื่นอยู่แล้วครูเนี่ยไม่ไ,มได้หมายถึงแค่ผู้สอนด้วยการกล่าวความรู้ที่แปลกๆความรู้ที่เฉียบๆให้คนอื่นเขาฟังอย่างเดียวการเป็นครูคือการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทั้งดีและชั่วให้คนอื่นเขาดูก็เป็นครูได้แล้วครับ ไม่จำเป็นต้องได้ชื่อว่าเป็นครูให้คนยอมรับเรียกว่า rew, ครูครูบางทีกลัวครูไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีใช้คําว่าโค้ชก็มีนะโค้ช <laughs> ไว้ค่อยวิเคราะห์ให้ฟังนะยําม,มั่วก็คือเอามันม,มั่วนะมันก็ถ้ามันเป็นส้มตำเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มสี่รสเนี้ยถ้ามันนัว,นวนอยู่เนี่ยอร่อยครับแต่ถ้ามันเป็นธรรมะ มันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงเนี่ยมันมั่วไม่ได้นะครับมันอร่อยไม่ได้ครับมันต้องมีแต่อย่างเดียวคือถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วต้องการันตีได้ว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างที่เป็นธรรมะมันเป็นสัจจัสัจจักแล้วว่าความจริงถ้าท่านยังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเอามาต้มยำทำแกงกันแล้วนะเอามาให้กับคนคนนี้มันจะเป็นสัจธรรมที่แท้จริงหรือไม่ก็อย่าเพิ่งเอาไปเผยแพร่กับคนอื่นนะครับมันบาปนะครับ